Open Room ใน Clubhouse และห้องแบบกำหนดเวลาช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสุทธิโชคจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมคลับเฮ้าส์ก็ยังอยู่ในกระแสอีกเช่นเคยผมเองก็อาจจะทำสื่ออื่นๆผสมสารไปด้วยนะครับทำให้ล่าช้ามาหลายวันกันเลยก็มาต่อกันเรื่องของการสร้างห้องแบบ Open Room ห้องเปิดสาธารณะกันครับอ่ะโอเคแต่ในเบื้องต้นหลายคนเล่นคลับเฮ้าส์กันแล้วนะครับแล้วก็คุณเปิดการแจ้งเตือนปุ๊บ 15:14 นการแจ้งเตือน4รายการนี้คือหน้าหลักผมนะหน้าล็อกหน้าล็อกแล้วคุณปัดขวามาสำหรับชาว voice over user นะครับผมที่ใช้ accessibility ของ Apple วันอังคารที่23กุมภาพันธ์ผมทำสื่อนี้อังคารที่23กุมภาพันธ์ Clubhouse 7นาทีที่แล้วชางเบอร์นี่เอทลักพรามชาร์ตทีที่สลิกเทพกระดีเวนไลท์อนุญาตสูดาพุงเพลย์หุ่นมาเธอชิงเงินบ้าปากว่างทับทูลิสเซอร์อินนี่ครับเขาบอกว่าตอนนี้ห้องนี้ปากว่างเขาเปิดให้เราเข้าแล้วมีเพื่อนของเราที่ follow กันประมาณนี้แล้วเข้าไปอาจจะมีคนอื่นด้วยเขาบอกถ้าอยากจะฟังก็คือให้แท็บเข้าไปเพื่อ listen in นะครับก็คือ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปมีห้องอื่นอีกไหมอันนี้อยู่ในการแจ้งเตือนในหน้าล็อกสกรีนของเรานะ15:15 นวันอังคาร Clubhouse 9นาทีที่แล้วเหม่งเหม่งชันทิดาสุภาพรามมาทีราเคโคสตามสาขาสารทิสวัตทีเคทันสภาคารพาณิชโคดีเมรินบวก2อาเธอร์ชิงเบาทงชาติสหรัฐอเมริกาทงชาติไทยไบรท์ซาร่าคุยเล่นๆกับคน Google Facebook Amazon ทับทูลิสเซอร์อินห้องนี้ห้องใหญ่เลยเราไปห้องเล็กๆ Clubhouse 8นาทีที่แล้วชันเบอร์นี่เอทลักพรามชาติสมมติเวนไลท์อันดวงห้องนี้ห้องนี้เราก็ทับทูลิสเซอร์อิน1นิ้วแต่2ครั้งในหน้าจอล็อกเนี่ยแหละครับเข้าไปเลยเขาจะเปิดClubhouseแล้วก็ล็อกอินเข้าไปฟังห้องเขาเราจะเป็นออเดียนนะครับผมโอ้โหตอนนี้ผมแอบมาโอ้โหเขาคุยอะไรกันประมาณลองบ่ายไอช่วงบ่ายน่าจะได้ประมาณชั่วโมงนึงได้ยี่สิบเก้าลิฟต์ควิลลี่โอเคผมก็กดลิฟต์ควิลลี่หรือลิฟต์ควิลลี่ออกมาแบบเงียบๆต้องขออนุญาตนะครับขออภัยไปด้วยที่เข้ามาแล้วคุณอยู่ในสื่อการเรียนการสอนของนายหมอคอมสิทธิโชคกันด้วยแต่ว่าเขาก็กำลังพูดคุยเกี่ยวกับอะไรอยู่มาได้ชั่วโมงนึงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแหมเมื่อกี้เสียงของท่านใดต้องขออภัยนะครับก็ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนก็มาบันทึกเสียงไว้ก็ต้องบอกว่าเป็นการช่วยกันทำสื่อการเรียนรู้นะครับสำหรับใครที่จะใช้งานขับเฮ้าก็มีการแจ้งเตือนแบบนี้ก็ฟังว่ามีเพื่อนของเราเข้าไปฟังด้วยไหมและหัวข้อเรื่องว่าอะไรก็เพียงแค่คุณดับเบิลแท็บในหน้าจอล็อกหรือใน notification การแจ้งเตือนคุณก็จะสามารถเข้าฟังห้องขับเฮ้าห้องนั้นได้ที่เปิดแบบสาธารณะหรือเป็นห้องแบบsocial room ก็เข้าไปฟังกันได้นะครับอ่ะเรามาที่หัวข้อของเราที่เป็น open room กันดีกว่านะครับปัดไปที่หัวข้ออ่ะสี่นิ้วแตะด้านล่างดีกว่าปุ๊บ body list โอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะปิดมาเปิดมาหน้าจอหน้าจอเปิดใช่ start body list สี่นิ้วแตะหนึ่งครั้งด้านล่างจะมีคำว่า body list นะครับให้ปัดซ้ายกลับมาที่ปุ่ม start the room ปุ่ม start the room หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปั๊บเข้าไป start the room dismiss ปุ่ม dismiss ก็คือปุ่มที่ชื่อว่าปิดนะครับก็คือกลับไปหน้าแรกหรือหน้าหลักของ Clubhouse คราวนี้เราเหลืออะไรครับเหลือ Open Room ที่ยังไม่ได้ถามปัดขวาไปครับบวกตาทาทิศปุ่มทุกครั้งนะครับผมแนะนำว่าบวกหรือ Add Topic สักนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณไม่ใส่เขาจะไม่รู้ว่าคุณจะเปิดห้องชื่อว่าอะไรดังนั้นครับทุกครั้งเข้ามาบวก Add Topic เลยครับ1นิ้วแต่2ครั้งบวกตาเตือนตาทาทิศ Add Topic ปัดขวามาที่ช่องแก้ไขครับ PG Raising Wall Tool with Ideas ปัดขวาครับช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขนะครับให้1นิ้วแตะ2ครั้งตรงนี้ปุ๊บตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดพอเข้ามาแล้วก็พิมพ์เลยครับพิมพ์ในหัวข้อของเราอันนี้ผมพิมพ์ว่าเทสแล้วกันนะครับสระอีสระคอภาษาอังกฤษนิดนึงเน็ตคีย์บอร์ดอินเทอร์เน็ตคีย์บอร์ดตัวพิมพ์ใหญ่ไวตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ T แล้วก็แตะตรงกลางหน้าจอปัดขวาไปที่ปุ่มไม่ให้เลือกช่องต้อนข้อความฟังก่อนกำลังแก้ไขเทสโหมดที่สองไม่ให้เลือก55เขต cancel เซตท็อปิกเซตท็อปิกนะครับไม่เกิน60ตัวอักษรก็55ตัวอักษรนะครับเขาผมพิมพ์ไปเทสไป4ตัวอักษรแล้วก็เหลือให้55มาอยู่ที่ปุ่มเซตท็อปิกปัดขวามาครับด้วย1นิ้วจนเจอปุ่มเซตท็อปิกเซตท็อปิกปุ่มหรือเซตท็อปิกบัตเทิลก็1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บ dismiss เราจะลองเปิดไหม
คงไม่ต้องเปิดจริงนะครับหรือเปิดจริงแป๊บเดียวได้ไหมเดี๋ยวผมจะโดนบ่นไหมเปิดอีกแล้ว edit topic เลือกอยู่ Google Roomเลือกอยู่ให้เราปัดขวามาจะมี edit topic กรณีที่อยากแก้ไขชื่อหัวเรื่องหรือหัวข้อใหม่ปัดขวาครับเลือกอยู่ open room 1นิ้วเสมอนะครับตอนนี้1นิ้วเลือกอยู่ open room open room เป็นห้องรูปแบบสุดท้ายก็คือห้องแบบเปิดหรือห้องสาธารณะใครก็ได้เข้ามาในห้องนี้ครับคือเปิดกว้างเลยเขาเลือกอยู่แล้วซึ่งเป็นค่า default ของเขาเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนปัดขวาครับโซเชียลรูมปัดขวาครับ close room ที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็คือ close room social room แต่วันนี้ open room ครับปัดขวาครับ start room motion to everyone with the topic text ปุ่ม start room นะครับ start room motion to everyone with the topic text ก็คือแปลตรงๆเปิดเลยครับให้เป็นสาธารณะในหัวข้อที่ชื่อว่าเทสพอกดไปปุ๊บก็จะเข้าสู่ห้องเทสชื่อเขาจะมีชื่อของเราอยู่และคนที่เข้ามาคนแรกก็จะถูกเปิดไมค์อัตโนมัติคุยกับเราคือเคาะตรงเนี้ยแค่ปุ่มเนี้ย Start the room to everyone with the topic test ปุ่ม Start the room to open everyone เลย everyone คือทุกคนเข้ามาเลยใครก็ได้จะ follow ไม่ follow กันเข้ามาได้หมดเขาก็จะมีการเด้งตึ้งขึ้นไปเหมือนเราอยู่ในหน้าจอล็อกหรือการแจ้งเตือนที่ขึ้นอยู่ด้านบนหน้าจอนะครับเตือนขึ้นมาว่านายหมอคอมสิโชคได้เปิดห้องนี้ขึ้นมา Tap to listen in ถ้าคุณกดเข้ามาก็จะมาห้องนี้แต่แล้ววิธีการใช้งานล่ะคนแรกที่เข้ามาคุยกับผมจะเป็นสปีกเกอร์ทันทีเปิดไมค์ทันทีคนที่2 3 4คุณจะอยู่ในโหมดของออเดียนหรือลิสเนอร์ก็คือผู้ฟังคุณจะต้องคนที่3 4 5นะครับที่เข้ามาก็ต้องไปกดเลสแทนทูสปีกแล้วผมเองก็จะไปทำตามขั้นตอนเพราะผมเป็นโมเดอเรเตอร์ในกรณีที่ผมเป็นโมเดอเรเตอร์นะซึ่งคุณก็สามารถย้อนไปฟังวิธีการเป็นโมเดอเรเตอร์ตั้งแต่ได้ในส่วนของโซเชียลรูมแล้วก็โค้ดรูมกันได้การที่เป็นออเดียนปุ๊บคุณก็เป็นผู้ฟังล็อกหน้าจอก็ฟังได้ส่วนถ้าอยากที่จะยกมือก็เลสแทนทูสปีกแล้วเพียงแค่ว่าถ้าเขามีเสียงดังตึ้งมาว่าตอนนี้เขาอนุญาตให้คุณเวลาคุณกดแล้วคุณก็ไปหาที่ชื่อตัวคุณเองปัดซ้ายปัดขวาหาชื่อตัวคุณเองเคาะเข้าไปปุ๊บปัดขวาไปที่accept invitation เคาะไปปุ๊บสถานะคุณก็จะเปลี่ยนเป็นสปีกเกอร์ให้คุณพูดกับในส่วนของโมเดอเรเตอร์ในห้องหรือสปีกเกอร์ในห้องได้ทันทีอ๋อโอเคผมเองขออนุญาตนะครับวันนี้เรื่องของ Open Room ไม่ทดสอบนะครับเพราะว่าการใช้งานเหมือนกับโซเชียลรูมและโค้ดรูม 100% เรื่องของการเป็นออเดียนการเป็นสปีกเกอร์การเป็นโมเดอเรเตอร์เหมือนกัน 100% เพียงแค่ว่าห้องรูปแบบนี้เป็นห้องสาธารณะเหมือนกับที่คุณใช้งานมาตลอดโอเคครับผมขออนุญาตย้อนออกมาปัดซ้ายมากรณีที่ยังไม่สร้างห้องยังไม่สตาร์ทรูมก็ปัดซ้ายมาที่ dismiss แล้ว1นิ้วแต่2ครั้งไปวันนี้ว่างสปีกิ้งเทียตรดีเวนตลาดอิกซับโลปุ่มกลับมาที่ด้านบนสุดของหน้าจอแรกหน้าจอหลักของคลับเฮาส์นะครับบทเรียนนี้ที่เราจะเปิดห้องกันจริงๆคือห้องแบบกำหนดเวลาที่เป็นแบบโอเพนรูมซึ่งต่างจากเมื่อกี้ยังไงต่างจากเมื่อกี้คือเรากำหนดได้ครับว่าเราจะเปิดวันไหนเวลาอะไรดึงคนมาเป็นโมเดเรเตอร์กับเราได้เพิ่มกี่คนซึ่งผมเองก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับปัดขวามา invite friends invite friends ก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าเชิญเพื่อนนะหลายคนบอกว่าหลายผมไป let them in อยู่ใน activity ก็ได้ปัดขวาครับ bulletin bulletin นี่แหละครับเมนูที่เราจะไปสร้างปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาเปิดห้องของเราแบบกำหนดเวลาต้องมาหาเมนูที่ชื่อว่าเนี่ยเสียงกัญญาอ่านแบบนี้ invite bulletin ปุ่มเมนูหลักที่ชื่อว่า bulletin เนี่ยผมออกเสียงผิดไงขออภัยด้วยนะครับ bulletin นะก็คือคุณอยู่หน้าแรกหน้าหลักของคลับเฮาส์ปัดขวามา explore เมนูแรกคือ explore สำรวจ invite friend เชิญเพื่อนปัดขวาครับbulletin bulletin ตรงนี้ครับ1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปที่ตรงนี้ปึ๊บ bulletin all room ปุ่มย้อนกลับ all room ปุ่มย้อนกลับปัดขวามา upcoming for you ปุ่ม upcoming ใช่มั้ย all room upcoming for you ปุ่ม upcoming หรือ upcoming เดี๋ยวขอสะกดหน่อยนะ 65% 70% ทําตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ U ตัวพิมพ์ใหญ่ T ตัวพิมพ์ใหญ่ C ตัวพิมพ์ใหญ่ O ตัวพิมพ์ใหญ่ M เนี่ยปัญหาอย่างนึงเมื่อเราใช้เสียงกัญญาอ่านเขาอ่านว่าอะไรนะ upcoming for you upcoming for you จริงๆมัน
ะไร upcoming for you โอ้ก็เร็วๆนี้ที่จะมาถึงคุณอ้าวอ่ะก็เร็วๆนี้แล้วกันที่คุณอ่ะคุณจะมีส่วนร่วมได้อย่างเงี้ยอ่ะโอเคครับพอเข้ามาในบูเลตินเนี่ยปัดขวามา upcoming for you ปุ่มอ่ะปัดขวามาปุ่มเนี่ย today สังเกตง่ายๆครับต่อจากคำว่า upcoming for you จะมีปุ่มโอ้โห1อันเลยครับที่ไม่ access แต่เราต้องใช้งานครับสำหรับคนที่อยากที่จะเปิดห้องแบบกำหนดเวลาถ้าปัดขวามาจะเจอปุ่มที่ชื่อว่าปุ่ม today today อีกทีนะครับปุ่ม upcoming for you ปุ่ม upcoming เนี่ยครับปุ่ม upcoming for you ปุ่ม upcoming for you นะเขาอ่าน upcoming com นะ upcoming for you เร็วๆนี้สำหรับคุณนะปัดขวามาทีนึงคุณจะเจอปุ่มปุ่มตัวนี้แหละครับเป็นปุ่มปฏิทินที่จะเข้าไปตั้งเปิดสร้างห้องแบบกำหนดเวลาปัดขวาครับ today ถ้าเลยคือจะเจอ today นะสังเกต today เป็นหลักนะครับอยู่ระหว่าง upcoming for you กับ today ผมเจอ today แล้วแสดงว่าเลย1 นิ้วปัดซ้ายย้อนกลับมาปุ่มตัวนี้ครับ1 นิ้วแต่2ครั้งที่ปุ่มเข้าไปcancel ปุ่มจะอยู่ที่ cancel หรือยกเลิกเราไม่ยกเลิกนะปัดขวามา new event หัวข้อ new event ครับเราจะสร้างห้องแบบที่เป็น event ครับที่จะเกิดขึ้นในกำหนดเวลาในอนาคตตอนนี้กี่โมงและขออนุญาตเช็คเวลานะพลังงานแบตตัว 4G cellular 15:25 น. 15:25 น. เดี๋ยวเราลองเปิดการแจ้งเตือนแสดงขึ้นใช้3 ต้นต้นนะ Host Store Kiosk Rose 1 to cancel new event หัวข้อ new event หัวข้อครับปัดขวาครับ public ไม่ให้เลือกปุ่ม public ไม่ให้เลือกก็คือเปิดแบบเป็นสาธารณะไม่ยอมให้ผมเลือกดูซิว่าเลือกได้มั้ยปึ๊บๆ public ไม่ให้เลือกคือไม่เลือกคือถ้าเปิดห้องแบบเนี้ยก็ต้องเปิดเป็นแบบ public แปลว่าอะไรสาธารณะเลยเป็นห้องเปิดแบบ open room โอเคครับปัดขวาครับ event name ช่องต้นข้อความ event name ก็เหมือนเราเซต topic นั่นแหละครับก็คือตั้งชื่อ event หรือตั้งชื่อหัวข้อครับผมแต่ตรงนี้เป็น event เลยก็1 นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บช่องต้นข้อความกำลังแก้ไข event name ช่องต้นหรือช่องแก้ไขครับตั้ง event กันเลยครับผมอันนี้ผมเองก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะหลายคนถ้าเข้ามาแล้วก็จะเป็นสื่อตัวนี้นะเพื่อให้เพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้ voice over ได้เข้าถึงและเรียนรู้การสร้างห้องแบบกำหนดเวลานะครับผมเองใส่ว่าอะไรดีเนาะชวน space net keyboard ภาษาไทยแล้วกันนะครับ net keyboard english us ผมป้อนตามคำบอกนะเอาพิมพ์ดีกว่าชวนทำสื่อพอนอนอทอกอบดอกอบสระอังสระอังซอกซอกทำสื่อทอสระอือสระอือโตสระอิดอิดต่ออ่ะโอเคเสร็จแล้ว return มิทนายหมอคอมสิทธิช่องต้อนข้อความกำลังแก้ไขชวนทำสื่อโอเคครับแหมเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดนึงก็เลยกลับมาใหม่นะเราก็มาเช็คที่ช่อง event name นะครับว่าเราใส่ถูกไหมของผมใส่เทสถูกแล้วหัวก็ปัดซ้ายมาที่ publish ตัวนี้ครับก็คือไม่ใช่ปุ่มที่ตอนแรกไม่ให้เลือกนะตอนนี้เป็นกดได้แล้วแต่อย่าเพิ่งกดตรงนี้นะครับเพราะว่าปุ่มเนี้ยคือปุ่มที่จะแหมก็คือมีการเขากำหนดอีเวนต์นั่นเองดังนั้นเรายังตั้งอีเวนต์ไม่เสร็จอย่าเพิ่งมากดที่ปุ่ม Publish ตัวนี้Public หรือ Publish ตัวนี้ช่องต้นข้อความโอเคครับกำลังแก้ไขปัดขวาต่อหมดตัววิทนายหมอคอมสิทธิโชควิทนายหมอคอมสิทธิโชคก็คือเราสามารถเพิ่มในส่วนของคนที่จะมาร่วมวงกับห้องเราได้เป็นโมเดเรเตอร์เป็นนู่นเป็นนี่ได้ปัดขวาครับโฮโต้งออฟนายหมอคอมสิทธิโชคอันนี้คือผมเองเป็นคนเริ่มทำอีเวนต์นี้ปัดขวาครับอาร์โฮโฮสกอร์เคสปุ่มas a co-host or guest ก็คือสามารถที่จะเพิ่ม co-host ก็คือตัว moderator แล้วก็ guest คือแขกรับเชิญได้ปุ่มนี้นะครับฟังอีกครั้งนึงโต๊ะ co-host or guest ปัดขวามาที่ต่อจากพิมพ์ชื่อ event name แล้วนะปัดขวามาที่ต่อจากชื่อคุณจะมี as a co-host or guest 1 นิ้วแต่2 ครั้งเข้าไปปึ๊บช่องค้นหาช่องค้นหาเราสามารถที่ช่องค้นหาได้ช่องค้นหาตรงนี้ได้ใช้ตัวเพื่อเข้าถึงคำสะกดผิดเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับที่จะลองเพิ่มในส่วนของช่องค้นหาพี่โจพี่โจพี่โจอยู่ท้ายบรรทัดพี่โจดูนะครับผมค้นหาเพราะว่าจริงๆถ้าเราปัดขวาไปเนี่ยโฟโต้บ็อกซ์ซันนี่ชาทวิลลายาเช่โอ้โหเยอะแน่เลยคือผมมีอยู่เป็นร้อยกว่าจะพิมพ์หาเจอตอนนี้ผมก็ใช้วิธีการเสิร์ชโดยอยู่ที่ช่องค้นหาโฟโต้บ็อกซ์ซันนี่ชาทวิลช่องค้นหาเนี่ยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปึ๊บจุดแฟกอยู่ท้ายบรรทัดแล้วก็คีย์บอร์ดขึ้นมาด้านล่างพิมพ์ชื่อเพื่อนที่เราจำได้ถ้าภาษาอังกฤษก็พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ภาษาไทยน้อยนะพี่โจเป็นภาษาไทย
เลือกนำเน็ตคีย์บอร์ดภาษาไทยปุ่มเน็ตปุ่มชิฟชิฟชอบสระโอสระโอขอชอบจอบจอบโทโตโตพี่โจนะครับพี่โจเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วแตะด้านบนบนช่องค้นหาช่องค้นหาปัดขวามาคลีเทคก็คือลบคำนี้ปัดขวาครับโฟโต้ออฟโจนี่นี่เจอแล้วปัดไปที่ชื่อพี่เขาโจเมืองนนท์ด้วย1 นิ้วปัดขวาไปเจอพี่โจเมืองนนท์ปุ๊บ1นิ้วแต่2ครั้งหรือเจอช่องป้อนข้อความเพื่อนเราสองครั้งเพื่อแก้ไขอันนี้ผมดึงพี่โจมาเป็นโคโฮสอีก1คนแล้วนะวิทนายหมอคอมสิทธิโชตอนนี้วิทนายหมอคอมปัดขวาไปโฟโต้ออฟนายหมอคอมสิทธิโชปัดขวาไปโจเมืองนนท์เนี่ยก็จะเพิ่มพี่โจเมืองนนท์เราอยากเพิ่มคนอีกก็ปัดไปที่ปุ่มโฟโต้ออฟแอดโคโฮสเนี่ยแอดโคโฮสคือเพิ่มคนที่2เข้าไปทำทีละคนนะทีละคนกำลังแก้ไขหมวดตัวอักษรตำแหน่งจุดแทรกอยู่ต้นบรรทัดอันนี้อาจจะเพิ่มเข้าถึงคำที่สะกดผิดโคโฮสเพิ่มเข้าไปเราอยากเพิ่มใครเข้ามาก็พิมพ์หาได้เลยเดี๋ยวเราผมจะเพิ่มเข้าไปตอนนี้แต่ละคนใช้ชื่ออะไรกันเนี่ยผมโอบี้โอบี้มั้ยหรือโอปปัตยาหรือเอกลักษณ์ดูสิปาโมกพรหมมีปาโมกคมเดชด้วยมีปาโมกเชิญมามั้ยเชิญมามั้ยอย่างเงี้ยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเคจะ10เคจะ5เคจะ6วอฟเคจะ7วอฟเคจะ8หรือเนี่ยคุณปัดขวาไปเรื่อยๆเซรูทีหาทางทัดโกโตวอฟทาซาพาเลอทางเททาซาพาเลอทางเทโกโตวอฟราทายาศิริวาทานี่ปัดมาเจอชื่อคุณปัตยาราทายาศิริวาทานปัดจนชื่อนะครับไม่ใช่โฟโต้นะปัดจนเจอชื่อแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บเทสช่องป้อนข้อความก็จะเพิ่มเข้ามาเราลองกลับมาที่หน้า New Event ของเราเนี่ยปัดขวามาก็จะมีหน้าผมคนนึงเมืองนนพี่โจแล้วโกโต้ออฟโจเมืองนนราทยาศิริวัฒน์ตอนนี้เรามี3คนที่เราจะดึงมาเป็นทั้งโคโฮสต์แล้วก็สปีกเกอร์แล้วอันนี้เราจะเพิ่มอีกก็โกโต้ออฟการโคโฮสต์ฟอร์เกสแอสโคโฮสต์ฟอร์เกสไปนะครับผมขออนุญาตสัก3คนก่อนนะไม่งั้นจะเยอะนะครับผมโอเคเมื่อเข้ามาแล้วเพราะว่าบางทีเข้าไปเนี่ยจำชื่อเพื่อนไม่ได้เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าผมจะหาคุณเอกลักษณ์มาเหมือนกันแต่ไม่เจอเมื่อกี้เจอคุณอิกไหมนอโอเคครับก็เป็นทีมงาน1414ของเราทั้งหมดนะครับก็ปัดขวามา date today date today วันนี้คุณสามารถเลือกวันได้นะอย่างเช่นเคาะเข้าไปแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนวันเดี๋ยวเราลองนะเปลี่ยนวันได้ไหมFebruary 2021เนี่ยตอนนี้เป็น February March 2021คือเขาจะมาอยู่ที่เดือนก่อนซึ่งถ้าคุณจะเปลี่ยนเดือนก็1นิ้วปัดขึ้นเพื่อเพิ่มเดือน April 2021เนี่ยตอนนี้เป็นเมษายนและปัดขึ้นเมษ2021จะไปประชุมกันทีอีเวนต์กันนานขนาดเลยปัดซ้ายไม่ใช่ปัดลงครับ1นิ้วปัดลง April 2021ปัดลง March 2021ปัดลง February 2021กลับมาที่เดือนกุมภาพันธ์ของเราดีกว่าเมื่อเราเลือกเดือนกันเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็ปัดขวามา Monday 1 February นะครับก็จะเป็นปฏิทินของเดือนนั้นขึ้นมาเลยครับว่าเป็นวันที่1 Tuesday 2 February อังคารที่2 Wednesday 3 February เราก็ปัดไปจนเจอวันที่เราจะแต่ว่าเลือกอดีตไม่ได้นะครับต้องเลือกเป็นอนาคตวันนี้ก็20กว่าแล้วปัดขวาไปเรื่อยๆจนเจอ Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 10 Saturday Sunday 21 February Monday 22 เลือกอยู่ Friday Tuesday 23 February เขาเลือกไว้อยู่นะครับว่าเป็น23 February ก็คือ23กุมภาพันธ์แล้วเขาบอกเป็น Today วันนี้เราต้องเลือกวันนี้หรืออนาคตเท่านั้นนะครับก็คือวันนี้23แล้วเราจะไปเลือก22 21ของเดือนกุมภามันไม่มีอีเวนต์ย้อนอดีตนะครับก็ปัดขวาไปที่อย่างเช่นเราจะเป็นอีเวนต์พรุ่งนี้Wednesday 24 February เราก็1นิ้วแต่2ครั้งเลือกอยู่ Wednesday 24 February เนี่ยครับก็เลือกอยู่24 February คราวนี้ครับก็เลือกเป็นพรุ่งนี้แล้วเราก็ปัดขวาไปจนเจอวันสุดท้ายเลย Friday Saturday Sunday 28 February Time 18แล้วก็จะมีเวลาครับ Time ก็คือเวลาครับปัดมาจนเจอหัวข้อ Time แล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปั๊บ18นะครับตัวเลือกรายการ18สามารถปรับได้18จาก24เขาก็จะเลือกเป็นนาฬิกาเป็นชั่วโมงก่อนเราก็1นิ้วปัดขึ้น19นะครับ1นิ้วปัดลง18นะครับ1นิ้วปัดขึ้นคือเพิ่มเป็น19นาฬิกา20นาฬิกา21นาฬิกา19 20นะครับ21นะครับถ้าอยากจะลดก็1นิ้วปัดลง20นะครับ19นะครับ18นะครับอันนี้ผมสมมุติว่าผมจะเอา17นาฬิกา17นะครับพอเราเลือกในส่วนของชั่วโมงได้แล้วปัดขวาไปก็จะเป็น00 minute ตัวเลือกรายการ minute สามารถปรับได้นาฬิกาว่า1นิ้วปัดขึ้นกี่นาทีก็1นิ้วปัดขึ้น05 minute เนี่ย10 minute 10 minute 15 minute 15 minute 20 minute ก็คือตั้งไว้ว่า17 นาฬิกากี่นาทีเมื่อได้แล้วก็ปัดขวาไปที่ description ตรงนี้เราเช็คก่อนนะปัดซ้าย20 minute ตัวเลือก17นะครับ17 o'clock 17 นาฬิกา20 minute ตัวเลือกรายการ20 นาทีสามารถปรับได้เวลา3จาก60เลือกแล้วนะเราจะกำหนดเป็นพรุ่งนี้17 นาฬิกา 20 นาทีปัดขวาไป description ใส่รายละเอียดช่องป้อนข้อความช่องป้อนข้อความปัดขวามาใช้1นิ้วแต่2ครั้งไปที่สะกดผิดช่องป้อนข้อความแล้วพิมพ์ไปพิมพ์เลยรายละเอียดว่าอีเวนต์นี้ทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดช่องป้อนข้อความ description
ช่องป้อนข้อความเนี่ยเมื่อกี้เรายังเปิดฟอร์มโหมดของเวลาอยู่ถ้าเราเคาะไปเค้ายังไม่เปิดคีย์บอร์ดขึ้นมานะพอเค้าปิดฟอร์มโหมดนาฬิกาไปเราก็เคาะที่ช่องป้อนเดสคริปชั่นใหม่อีกทีนึงช่องป้อนข้อความกําลังแก้ไขโหมดคีย์บอร์ดมาแล้วคราวนี้อ่าเราก็ทดสอบทดสอบทอทอสระเอดอดอวอซอสอปอมบดบออ่ะทดสอบอย่างเงี้ยเป็นต้นดำเนินการต่อแล้วก็กดปุ่มดำเนินการต่อปึ๊บไปที่ขวามือล่างสุดช่องป้อนข้อความเพื่อให้คีย์บอร์ดนั้นมีการย่อลงไปแล้วเรามาเช็คกันดูอีกทีเผื่อบางทีเราอยากที่จะแก้ไขคันโซ่ปุ่มไปที่ด้านบนสุดจะมีปุ่มยกเลิกนะครับปัดขวามา New event หัวข้อเช็คกันดูอีกทีก่อนปัดขวามา Public ปุ่มPublic อย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดเช็คให้ชัวร์ก่อนTest ช่องป้อนข้อความอันนี้คือชื่ออีเวนต์ของเราก็คือเทสปัดขวามานายหมอคอมสิทธิโชคกับผมนายหมอคอมสิทธิโชคอันนี้คือโคโฮสและเกสแล้วปัดขวามาโตโต้งอฟโจเมืองนนพี่โจเมืองนนด้วยมั้ยโพส195 KBS เลยพับลิกเทสวิทโกโต้งอฟโจเมืองนนโกโต้งอฟโจเมืองนนราธยาศิริวัฒนาคุณปัทยาศิริวัฒนาด้วยอีก1คนสมมุติว่าเอ๊ะโคโฮสตอนนี้เขาไม่ว่างแล้วก่อนที่เราจะทําเนี่ยเขาไม่ว่างแล้วเราหรือว่าจะเปลี่ยนคนอย่างพี่โจจะเปลี่ยนโตโต้งอโจเมืองนนพี่โจจะเปลี่ยนผมก็1นิ้วแต่2ครั้งเราก็อย่าเพิ่งพับบิสไปเรามาตรวจสอบพี่โจคงจะไม่ว่างนะก็โจมาที่ชื่อพี่โจเมืองนนแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บอยู่เตือน remove โจเมืองนน west host จะมีปุ่ม remove ตามด้วยชื่อคนนั้นออกจากโคโฮสต์ของเราปัดขวาครับโจเมืองนน will no longer be on the event listing of event notification cancel จะมีปุ่มยกเลิกกับ remove ปุ่ม remove ถ้าเรากด remove ไปปึ๊บก็พี่โจก็ออกจากโคโฮสต์เราทีนี้ผมแคนเซิลไปก่อนนะมาสอนว่าเอาออกจากโคโฮสต์ได้ตอนที่เราจะสร้างอีเวนต์นี้แคนเซิลไปเลือกอยู่โจเมืองนนโอเคครับปัดขวามาคราวนี้ผมย้อนออกมาก็กลับมาที่หน้าหลักของ New Event เราเช็คก่อนเช็คต่ออันนี้คือวิธีการลบโคโฮสต์ออกนะครับลบโคโฮสต์ออกปัดขวาครับโอโต้ออฟโจเมืองนนราธยาศิริวัฒน์ตอนนี้มี3คนที่เป็นโคโฮสต์กับผมนะครับปัดขวาครับโอโต้ออฟราธยาศิริวัฒน์ปัดขวาครับการโคโฮสต์แอดเพิ่มมั้ยตอนนี้อยากจะแอดโคโฮสต์เพิ่มมั้ยก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกโคโฮสต์เพิ่มได้เลยปัดขวาครับเด็ดทางโรอ้าวไม่เอาแล้วขอเปลี่ยนเป็นวันนี้แล้วกันขอเปลี่ยนเป็นวันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วพลังงานแบตตัว 4G เซลลูล่า15นาฬิกา46นาที15นาฬิกา46แล้วใช้3นิ้วเปลี่ยนเป็นวันนี้ดีกว่าช่องวิทนัดโกดเลือกโกดราทัดโกโต้บักการโกเด็ดทางโรเด็ดทูมอร์โลเนี่ยเปลี่ยนเป็นวันนี้ก็เคาะไปปุ๊บเด็ดทางโรแล้วก็ปัดขวามาหมานเฟบรุรี2021เดือนไม่ต้องเปลี่ยนเฟบรุรีไม่ต้องปัดขึ้นปัดลงแล้วเฟบรุรีถูกแล้วปัดขวามามันเดย์1เฟบรุรีแล้วปัดไปหา today ก็คือวันนี้23กุมภาพันธ์เฟบรุรีผมก็ปัดขวาไปหาวันที่23 Tuesday 9 February Wednesday ผมปัดขวาเร็วหน่อยนะครับ1นิ้วปัดขวาขวาขวา Friday 19 February Sunday 21 February ใกล้แล้วใกล้แล้ว Monday 22 February Today Tuesday 23 February Today Today ใหม่1นิ้วแต่2ครั้ง Today กลับมาเป็นวันนี้แล้ววันนี้กลับมาเป็นวันนี้แล้วแล้วปัดขวาไปเรื่อยๆหา time Thursday Friday Saturday Sunday 20 time 17 20โอ้เนี่ยเปลี่ยนได้อีกเคาะไปที่ time 17นะครับตัวเลือกรายการตัวเลือกรายการเปลี่ยนเป็น24ตอนนี้กี่โมงแล้วเอาเป็น15นาฬิกา15นาฬิกาเราขอเช็คเวลาก่อนนะครับ 4G เซลลูล่า15นาฬิกา47นาทีขอเป็น15 50 15 55นะทดสอบเดี๋ยวครับ100 195เคส190ทดสอบ20 15นะครับตัวเลือกรายการโอเคสามารถกลับได้เรามาอยู่พอคุณเลือกเวลาได้ถูกตอนนี้เป็น15นาฬิกาแล้วปัดขวามาอีก20นาทีตัวเลือกรายการ20นาทีเราจะไปที่25นาทีหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเมื่ออยู่ที่มินิทเนี่ยครับ15นะครับพออยู่ที่โอครอกแล้วโอครอกโอครอกแล้ว1นิ้วปัดขวามาก็จะเป็น25นาทีตัวเลือกรายการมินิทหรือนาทีปัดขวาไปปัดขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้น35 40 45 50นาที15 50เลยแล้วกันแล้วผมก็เอา55มั้ยทันมั้ยเอา50น่าจะทันอยู่นะปัดขวาไปทดสอบช่องป้อนข้อสอบทุกอย่างตอนนี้ถูกหมดแล้ว195 เราก็มาที่ปุ่มปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ปุ่มพับบิกเลยมันอ่านว่าพับบิกไหมเริ่มต้นตัวบรรจุเริ่มต้นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ P U B L I S H พับบิสพับบิสก็คือตอนนี้ยืนยันไปเลยว่าเราจะเกิดอีเวนต์นี้พับบิสเลยหาปุ่มพับบิสแล้วทุกอย่างตรงทุกอย่างถูกวันนี้15:50อีก2นาทีกดไปเลยตุ้มแล้วจะเข้ามาสู่หน้าอีเวนต์นี้ของเราครับในกรณีที่อีเวนต์กำลังจะเกิดขึ้นหรือในกรณีที่ถึงเวลามันก็จะมีการเตือนขึ้นมาแล้วก่อนที่ก็จะขึ้นรายละเอียดมาเดย์15 อีดิทให้เราอีดิทแก้ไขตรงนี้ก็ได้เดย์15 50วันนี้15 50
โต้งอฟนายหมอคอมก็คือมีผมเป็นโมเดเรเตอร์โต้งอฟโจ้เมืองโจ้เมืองนนท์โต้งอฟราทยาศิวัฒน์ปรัชญาศิวัฒนาดับเบิลยูเครื่องหมายนายหมอคอมสิทธิโชคโจ้มือแชร์ปุ่มแล้วเราสามารถกดแชร์ไปยัง Facebook Line หรืออื่นๆที่อยากจะแชร์ไปทวีตปุ่มทวีตได้ค่ะพี่ปุ่ม copy link ตัวนี้ได้เพื่อไปเชิญชวนคนเข้ามาหรือ calendar ปุ่มเข้าไปดูปฏิทินได้ด้วยเหรอปัดกว่าครับแชร์ทวีตสตาร์ทstart the room ปุ่มแล้วบางทีถ้าปัดขวาไปไม่เจอให้รูปได้ล่างสุดนะครับจะมีการเริ่มห้องได้ทันทีแต่กรณีที่ถึงเวลาเขาก็จะพาเราเข้ามาเพื่อเข้าสู่ห้องเดี๋ยวผมจะเริ่มห้องทันทีเลยดีกว่าที่ปุ่ม start the room นะครับแต่จริงๆเราตรงนี้เราทำพรุ่งนี้มะรืนนี้พอถึงเวลามันก็จะเราเข้ามาห้องก่อนได้นะครับเราเข้าห้องก่อนได้เราสามารถที่เข้ามาที่บูเรตินไปที่upcoming go เนี่ยครับเพื่อเข้ามาดูว่าเรามีการนัดอะไรไว้ตรงนั้นได้เนี่ยตอนนี้ของพี่เครื่องพี่โจ้กับเครื่องคุณปรัชญาก็จะมีการเตือนขึ้นมาว่าจะมีอีเวนต์นี้ขึ้นมานะครับอ่ะก็ผมขออนุญาตขอเข้าไปที่ Start the Room เพราะว่าผมเป็นคนสร้างห้องนี้กันเลยครับปึ๊บเราสร้างเร็วนะครับตอนนี้ตอนนี้เปิดห้องแล้วผมเปิดห้องตอนนี้กี่โมงแล้วเซลลูล่า 15:49 น. 49 นะครับเดี๋ยวรอ 15:50 คุณโอ๊ปปัชญาและคุณจตุพลหนูท่าทองสิทธิโชครูมาเดเวลเลอร์ ICT ก็จะเข้ามาในห้องนี้ได้เพื่อเข้ามาร่วมกันนะครับผมต้องบอกว่านี่คือการทำสื่อการเรียนรู้นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยมาอยู่รายสิทธานยังไม่มีนะ Invite friend to the room ตอนนี้มาอยู่รายสิทธาน15:00 น.ตรงแล้วเดี๋ยวดูสิครับพี่โจกับคุณปัชญาจะเข้ามาไหมนะครับเพราะน่าจะมีการเตือนไปว่าผมเปิด new event ใหม่เข้ามาที่ในส่วนของตรงนี้นิดนึงlift quickly นายหมอคอมไม่รู้สะดวกเปล่านะผมต้องบอกว่าผมทำสื่อเนี่ยไม่ค่อยได้แจ้งเขาว่าผมทำสื่ออะไรบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสื่อในการทำevent หรือทำห้องแบบกำหนดเวลาได้เองแต่เป็นรูปแบบของสาธารณะนะครับที่จะเป็นแบบ open ไม่ทราบว่าเดี๋ยวจะมีใครเข้ามาในห้องผมไหมเนาะ lift quickly มาอยู่ไรไม่มีเลยนายหมอคอมสิทธิโชครูมโจกับคุณปัชญายังไม่สะดวกเข้ามาคุยกับเรานะที่จะเป็นรูมโมเดเลเตอร์คือถ้าเข้ามาปุ๊บเข้ามาในสถานะที่ผมอินไว้ไปตรงเมื่อกี้ครับที่มีนิวอีเวนต์สถานะก็จะถูกปรับเป็นโมเดเลเตอร์แบบผมถ้าเข้าตามลิงก์ที่เรามีการทำอีเวนต์ไว้นะครับน่าจะติดภารกิจอื่นได้อยู่นะครับมันเลยไม่ดึงเด้งตึงขึ้นมาตรงนี้นะครับผมรูมอาร์ตนายหมอคอมคลิฟควิลลี่ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยครับเพื่อนๆครับยังไม่มีเลยนะก็ต้องบอกว่าประมาณนี้ละกันเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้ผมเมาส์ไปก็เป็นการสร้างห้องนะครับผมเป็นการสร้างห้องสำหรับในส่วนของรูปแบบของการกำหนดเวลาในรูปแบบของ new event นะครับผมที่คุณสามารถเลือกวันเลือกเวลาเลือกในส่วนของโคโฮสต์ชวนเข้าไปได้คุณอาจจะมีการติดต่อประสานงานไว้หลังไมค์นะเวลานั้นเวลานี้พอผมเองผมไม่ได้ติดต่อไว้ทำไมพี่เขาเองก็อาจจะติดภารกิจอื่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานในภารกิจหน้าที่ที่ดูแลอยู่ของแต่ละท่านก็ดังนั้นเวลาที่เราจะทำห้องแล้วเชิญสปีกเกอร์อย่างนี้อาจจะต้องทำในส่วนของการติดต่อสื่อสารนิดนึงว่าตอนนี้จะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมโหตอนนี้ด้านล่างออรูมไม่มีใครโปรไฟล์เทสรูมอาร์ตนายหมอคอมคลิฟควิดมาอยู่รายสิทธานไม่มีเลยเพื่อนๆเป็นครั้งแรกที่ผมเปิดแบบห้องแบบคอบิกเหล่านี้แล้วไม่มีใครเข้ามาเลยครับผมก็แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เนาะดังนั้นอีกแบบครับเรา invite friend to the room invite friend to the room ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นห้องแบบกำหนดเวลาห้องแบบ open room closed room social room คุณสามารถมากดที่ปุ่ม invite friend ได้ปัดขวามาเรื่อยๆที่ปุ่ม invite friend คุณจะเป็น moderator คุณจะเป็นสปีกเกอร์คุณจะเป็นออเดียนคุณสามารถอินไว้ไปได้เขาก็จะพอกดอินไว้แฟนปัดขวาไปเซิร์ชชอบไอซาวแรดตาโมกพรมวงและข้างทางตาโมกพรมเคาะไปที่คุณปัดขวาไปเรื่อยๆเจอเพื่อนคนไหนแล้วคุณอยากจะตึ้งไปว่าผมเปิดห้องมาคุยกับผมหน่อยนะก็เคาะไปที่ชื่อเขาพรมวงและข้างทางซีมาแล้วปัดขวาต่อไปช่างเบอร์นี่คุณช้างอีกเนี่ยเคาะไปอาร์มเดินอินเทราพิวรี่เจสาดาพิอานิสคุณเจสดาเนี่ยผมก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเลื่อนไปเจสาดาพิอานิสเท่านี้ครับก็เตือนไปที่คุณปาโมคุณเจษดาทุกคนที่ผมเคาะชื่อไปเลยเอกลักษณ์พรามชาติคุณเอกลักษณ์พรามชาติตึ้งไปเอกลักษณ์พรามชาตินี่ครับปัดขวาไปวานิโซเอลทิพยาพงเจมพิล่าคุณทิพยาพรเงี้ยตึ้งเตือนไปเลือกอยู่แล้วอยากจะออกจากหน้านี้ก็ปัดซ้ายมาเรื่อยๆจนเจอชื่อคนแรกสามารถอินทูเดอะแชร์ปุ่มเซิร์ชช่องเลือกอยู่ชางเบอร์นี่เวลาเลือกอยู่ปาโมพรมเดชไอซาวเซิร์ชช่องแชร์หรือมาที่ปุ่มแชร์แล้วไปที่ปุ่ม
cancel close ขออภัย close ออกมาไปหาปุ่ม close ไม่เจอไปที่ปุ่มแชร์แล้วก็ปัดมาที่คำว่า close อันเนี้ยทุกคนที่เป็น audience ทุกคนที่เป็น speaker หรือ moderator สามารถไปเชิญเพื่อนได้ด้วยวิธีนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าผมเองทำสื่อชุดนี้รอบนี้เป็นอะไรที่เงียบกริบที่สุดเลยเขารู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยเอ้ยหมอคอมทำสื่ออยู่อย่าเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวต้องไปพูดกับหมอคอมนายหมอคอมสิทธิโชคตอนนี้เลยไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับรูมโมเดเรเตอร์ตอนนี้เตือนไปทั้งคุณเอกลักษณ์เตือนไปทั้งในส่วนของผมกดไป 3-4 คนหรือว่าตอนนี้มีห้องคลับเฮาส์ที่เป็นห้องที่น่าสนใจเพราะตอนนี้เปิดกันเองเยอะมากเลยนะครับผมเปิดกันเยอะมากจนโอ้โหอาจจะไม่ได้สนใจห้องเล็กๆอย่างเรานะครับผมหรือว่าตอนนี้ขอดนตรีเศร้ามาหน่อยครับนี่แหละครับการเล่นคาเพาเปิดแล้วไม่มีคนเข้ามาก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนๆครับก็ขอจบในส่วนของนายหมอคอมสิทธิโชครูมาเดเรเตอร์ที่สอนเปิดห้องแบบกำหนดเวลาแล้วไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับหรือว่าวันนี้ผมเปิดหลายรอบจนเบื่อหมอคอมแล้วไม่อยากฟังแล้วผมก็ลิฟควิดลี่ลิฟควิดลี่นะครับ1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บๆลิฟควิดลี่แล้วก็มาที่ปุ่มอัพโกลนิงฟอร์ยูอัพโกลนิงฟอร์ยูอัพโกลนิงฟอร์ยูหมดแล้วปุ่ม W เครื่องหมายทับ15เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ห้องถูกล้มไปเรียบร้อยเลยนะครับผมเพจ1 vertical scroll w photo of bow นั่งทางคาราญาเรียบร้อยแล้วครับคือถ้าเราเป็นอยู่คนเดียวเราไม่ต้อง end room เลยครับห้องก็จะถูกปิดอัตโนมัตินะครับนี่ก็เป็นความรู้อีก1อันขอเพลงเศร้ามาอีกทีได้ไหมครับโอ้ขอบคุณครับลาไปก่อนแล้วครับสำหรับสื่อในวันนี้มาเปิดอีเวนต์แบบ new event กันกับผมนายหมอคอมสิโชคขอให้คุณที่ฟังสื่อนี้มีความสุขนะครับกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้ Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับสื่อจากบริการหมอคอม1414พลัสครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมหมอคอมรีวิว